่ะต้องกลับไปรายงานพวกโปรเจกต์โซล่าเกี่ยวกับเรื่องของชิคกี้พายแล้วก็ฮันน่าเจ้านะคะโอเคทุกคนแล้วตอนนั้นน่ะชิคกี้พายก็ได้เข้าไปประชุมกับดร.เจฟด้วยแล้วปลอมตัวเป็นคนใส่หน้ากากฮันน่าตอนนั้นเป็นไงบ้างอะเกือบจะโดนพวกเขาใส่หน้ากากค่ะจับได้แล้วล่ะว่าเป็นชิคกี้พายแต่ว่าเนี่ยเขาให้ชิคกี้พายทดสอบบททดสอบหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นระเบิดเป็นภาษาซีแล้วตอนนั้นอ่ะเขาจะให้ชิคกี้พายอ่ะเปิดหน้ากากของตัวเองแล้วเธอทำไงอ่ะก็เราอ่ะก็บอกเขาไปว่าเมื่อสมาชิกทุกท่านที่เข้าไปในโปรเจกต์โซล่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยหน้ากากให้ผู้ใดรู้โดยเด็ดขาดเราก็เลยพาโอ้โหฉลาดจริงๆเลยอะใช่แล้วทุกคนรู้ไหมว่าหลังจากนั้นน่ะพวกเขาอะเชื่อเลยว่าชิคกี้พายอะเป็นพวกเขาใส่หน้ากากแล้วเขาอะจับไม่ได้ว่าคนเนี้ยเป็นชิคกี้พายแล้วตอนนี้นะคะเขาอะส่งโลเคชั่นส่งที่อยู่เขาบอกว่าอยากจะต้องให้ชิคกี้พายอะไปตามหาฮันน่าให้เจอเพื่อที่เขาอะจะได้คุยกับฮันน่านะคะแล้วชิคกี้พายก็ไม่รู้ว่าเขาอะต้องการจะคุยอะไรกับฮันน่านะคะเขาต้องการคุยกับเราเหรอนั่นน่ะสิฮันน่าเนี่ยเธอก่อนหน้านี้เราอะคุยกับหัวหน้าของโปรเจกต์โซล่าแล้วนะว่าพวกเขาอะต้องการคุยกับเธอแต่ว่าเธออะห้ามเอาโทรศัพท์ไปเพื่อจะกดบันทึกวิดีโอแล้วก็ต้องไปคนเดียวด้วย oh, no. เธอไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ฮันน่าเธออะไปคนเดียวเลย oh. แล้วก็ทุกคนคะแล้วช่วงที่ฮันน่าเข้าไปในห้องประชุมอะเดี๋ยวชิคกี้พายอะจะหาที่ที่หลบซ่อนแล้วก็เพื่อแอบถ่ายฮันน่าให้ได้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะโอเคฮันน่าเธอส่งข้อความให้พวกนั้นหน่อยเขียนว่าไงอะบอกว่าเรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วโอเคส่งไปแล้วนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ฮันน่าเขาส่งข้อความไปให้โปรเจกต์โซล่าแล้วนะคะโอเคฮันน่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะชิคกี้พายอะไรหรอโทรศัพท์มาอุ้ยแม่สาวน้อยเดี๋ยวรับนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเปลี่ยนโลเคชั่นที่นัดเจอนะอุ้ยเปลี่ยนโลเคชั่นเหรอคะโอ้ที่ไหนคะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้ค่ะค่ะโอ้เดี๋ยวไปคนเดียวล่ะโอ้แม่คนเดียวค่ะไม่มีอะไรมาเลยแค่ตอนนี้ดูสิคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะพวกเขาใส่หน้ากากอ่ะเขาโทรหาฮันน่าให้ฮันน่าไปที่อื่นซึ่งไม่ได้ที่เดิมอ่ะที่เขาส่งโลเคชั่นมาให้ชิคกี้พายโอเคงั้นฮันน่าเรารีบไปดีกว่าโอเคไปทุกคนเมื่อกี้ทุกคนจำได้ไหมที่พวกเขาใส่หน้ากากอ่ะเขาอ่ะโทรหาพวกเราอ่ะแต่ชิคกี้พายอ่ะให้ฮันน่ารับแล้วเขาอ่ะเปลี่ยนโลเคชั่นใช่เขาบอกว่าไปที่อื่นนะชิคกี้พายนั่นน่ะสิตอนนี้นะคะทุกคนหลังจากที่คนใส่หน้ากากอ่ะเขาอ่ะชิคกี้พายตื่นเต้นอ่ะทุกคนหลังจากที่คนใส่หน้ากากหลังจากที่คนใส่หน้ากากอ่ะเขาว่าส่งโลเคชั่นมาให้ชิคกี้พายใหม่อ่ะเอ๊ะฮันน่าอะไรเธอดูนะสิเห็นอะไรอ่ะมันคล้ายๆคนใส่หน้ากากเลยอ่ะทุกคนโอ้โน่จริงด้วยอ่ะชิคกี้พายแล้วเราจะไปหลบหรือว่าทำไงดีตอนนี้อ่ะเฮ้ยฮันน่างั้นอ่ะเราอ่ะตามคนใส่หน้ากากไปดีกว่าแสดงว่าเราอ่ะมาถูกทางไปแล้วเขาหายไปไหนอ่ะใช่มาเอ้าก็เมื่อกี้อ่ะชิคกี้พายเห็นมันยืนอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนเราไปสำรวจดีไหมอ่ะนั่นสิโอเคฮันน่าเธอเห็นอะไรไหมมันมีแต่ต้นไม้อ่ะใช่โอเคงั้นเธอออกมาเลยเป็นหน้าบ้านเขาด้วยนะไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นหน้าบ้านเขาใส่หน้ากากหรือเปล่าอ่ะทุกคนแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วใช่มั้ยเนี่ยโอเคงั้นทุกคนชิคกี้พายว่านะเราอะรีบไปตามโลเคชั่นที่เขาส่งมาให้ฮันน่าดีกว่าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวพวกเราอะจะไม่ได้เรื่องและไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเอ๊ะอะไรฮันน่าทุกคนพอใส่หน้ากากหลบก่อนหลบก่อนโอเคพวกเราหลบตรงนี้ก่อนเฮ้ยทุกคนตอนนี้พวกเราอะข้างๆใส่ไฟนะเขา
ทำอะไรอ่ะนะใช่เหมือนพ่อโอเลยไม่รู้วางด้วยอ่ะสิไปตอนนี้เขาเดินไปแล้วว่ะเขาเดินไปแล้วนะทุกคนแสดงว่ารถคันนั้นน่ะเป็นของเขาเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเขาเอามีดอะไรไม่รู้วางด้วยอ่ะสิไปนั่นสิเราอ่ะไปดูไหม okay. เผื่อว่าเขาว่าจะวางกับดักฮันน่าหรือว่าเขาว่าจะตามรอยชิคกี้พายก็ไม่รู้เผื่อว่าชิคกี้พายอ่ะเขาว่าอาจจะสงสัยว่าชิคกี้พายอ่ะมากับฮันน่าใช่ okay. งั้นทำหน้าเราไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเขาวางอะไรอ่ะฮันน่าตอนที่เข้าไปอ่ะเธอต้องทำตัวดีๆนะ okay. อย่าให้พวกเขาสงสัยเด็ดขาดฮันน่าเธอวิ่งไปดูสิเจออะไรไหมอ่ะแค่เธอถือกล้องให้เราด้วยโอเคอุ๊ยชิคกี้พายอะไรหรอเราเห็นตรงนี้อ่ะเฮ้ยทุกคนหมายความว่าไงอ่ะแสดงว่าเขาว่าจะมาทิ้งร่องรอยหลักฐานให้คนใส่หน้ากากคนอื่นงั้นหรอไม่รู้อ่ะเราลองดูดีไหมอ่ะเขาเก็บอะไรตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอันน่าดูนั่นสิพวกเขาใส่หน้ากากคนนั้นน่ะเขากำลังจะเดินกลับมาทุกคนอย่าเอาว่ะหลบตรงนี้ก่อนนะหลบตรงนี้ก่อนหลบตรงนี้เธอถือกล้องให้เรานะฮันน่าเธอเห็นเขาไหมอ่ะเฮ้ยเขาจะแอบดูเราด้วยอ่ะเฮ้ยเขาไปแล้วเฮ้ยไปแล้วโอ้ my god ชิคกี้พายนึกว่าเขาว่าจะเจอพวกเราสองคนน่ะเจอฮันน่าคนเดียวอ่ะก็ยังพอไหวใช่เพราะว่าเขาอ่ะให้ฮันน่ามาคนเดียวแต่ถ้าเจอเธอนี่สิอุ๊ยเรื่องใหญ่แน่นอนเลยนั่นน่ะสิโอเคงั้นฮันน่าเธอถืออันนี้ให้เราหน่อยเราอ่ะจะเปิดดูแล้วนะอุ๊ยเขาเขียนว่าไงอ่ะฮันน่าฮะเขาจะรู้หรือเปล่าอ่ะว่าชิคกี้พายอ่ะตามฮันน่ามาโอ้ no ทำไมอ่ะไม่รู้สิเนี่ยขอคุยกับฮาน่าแค่คนเดียวห้ามอัดวิดีโอและอัดเสียงแสดงว่าที่ห้องประชุมอ่ะต้องเป็นสถานที่ที่เขานัดเธอแน่ๆเลยงั้นเราต้องไปที่นั่นใช่ไหมอะชิคกี้พายก็นั่นน่ะสิตามโลเคชั่นที่ฮาน่าได้มาจากตรงนี้นะคะทุกคนโอเคทุกคนไม่มีใครใช่ไหมฮาน่าเดี๋ยวเราดูแป๊บนึงนะไม่มีใครแล้วไม่มีใช่ไหมใช่โอเคทุกคนตอนนี้นะคะชิคกี้พายอ่ะจะเดินไปกับฮันน่าก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ส่งพี่ฮันน่าไปที่ที่นัดหมายของพวกกษัตริย์นากาเขาบอกว่าเจ้านายเขาว่ารออยู่ที่นั่นโอเคฮันน่าอะไรอุ๊ยฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะงั้นโอเคแถวนี้แหละโอเคแถวนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าประชุมอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองอ่ะอุ๊ยเราว่าเดินไปทางโน้นดีกว่าโอเคงั้นป่ะ
ข้างหน้าข้างหน้าอีกไม่ไกลนี่เองเนี่ยโอเคข้างหน้าไม่ไกลใช่ไหมใช่โอเคทุกคนตอนนี้หลังจากที่ถ้าถึงที่ประชุมแล้วอะจิกกี้พายอะจะต้องหลบก่อนนะใช่เพราะว่าไม่งั้นน่ะไม่ได้โอเคข้างหน้าเร็วๆเราว่าตรงนี้นั่นแหละจิกกี้พายอะไรหรอสงสัยเรามาถึงแล้วแหละโอเคทุกคนตอนนี้จิกกี้พายกับฮันน่ามาถึงแล้วนะคะใช่แต่ว่าฮันน่าอะไรจิกกี้พายอะจะยอมให้พวกนั้นอะเห็นจิกกี้พายไม่ได้โอเคเราวิ่งไปตรงโน้นก่อนไปโอเคทุกคนตอนนี้จิกกี้พายอะแอบอยู่ใต้ใกล้ๆกับอันนี้นะเขามองไม่เห็นหรอกโอเคฮันน่าถ้าเธอเข้าไปอะเธอก็ทำเหมือนไม่รู้อะไรเรื่องอะไรเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวจิกกี้พายจะส่องให้ดูก่อนโอเคฮันน่าเธอก็เข้าไปตรงนั้นเลยเธอระวังตัวด้วยนะโอเคเดี๋ยวก่อนฮันน่าอะไรเดี๋ยวเราอะจะเอาปากกากับสมุดให้เธอโอเคโอเคอันนี้ปากกาสมุดเธอจดไว้เลยนะว่าพวกเขาอะพูดอะไรกับเธอมั่งโอเคใส่เลยใส่เลยโอเคงั้นเรารีบไปก่อนนะโอเคป่ะระวังตัวนะฮันน่าเฮ้ยเขาตรวจร่างกายฮันน่าด้วยอ่ะเฮ้ยจบทีมาพูดกันนะคะเฮ้ยโอเคเฮ้ยทุกคนตอนนี้เขาถามฮันน่าด้วยนะว่าฮันน่ามากี่คนโอเคทุกคนตอนนี้ฮันน่าเข้าไปแล้วเฮ้ยทุกคนฮันน่าเข้าประตูไปแล้วว่าโอ้ no ดูสิเขาพาฮันน่าเข้าไปประตูแล้วว่าโอเคทุกคนตอนนี้จิกกี้พายจะวิ่งเข้าไปแล้วนะเขาจะเห็นจิกกี้พายหรือเปล่าจิกกี้พายไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนเราเข้าไปด้วยกันนะเฮ้ยดูสิทุกคนมันแบบมืดๆยังไงก็ไม่รู้อะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะตรงนี้ก็ไม่ได้สักที่อ่ะ
โอเคเฮ้ยงั้นเราอะจะไปทางไหนอะตอนนี้ประตูก็ปิดอะด้านนอนวิ่งกลับไปด้านนอนดีกว่างั้นทุกคนเราอะอย่าช้าเลยไปวิ่งใกล้จะมืดเราด้วยนะทุกคนเฮ้ยเจอหมาชิคกี้พายอะตกใจหมดเลยอะโอเคทุกคนตอนนี้ชิคกี้พายอยากเดินมาด้านหลังนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ชิคกี้พายอะมาถึงมีรถด้วยชิคกี้พายอะมาถึงด้านหลังแล้วนะนี่ไง oh, no. ตอนนี้พี่ฮันน่าอยู่กับคนใส่หน้ากากโอเคงั้นเราอะทุกคนตอนนี้เราอะใกล้ฮันน่ากับคนใส่หน้ากากเรามาฟังสิทุกคนชิคกี้พายอะไม่ได้ยินเสียงเลยอะทุกคนชิคกี้พายคิดออกแล้วติ๊งเนี่ยมันเป็นประตูใช่ไหมเราอะลองเปิดประตูนี้ดีกว่าทุกคนประตูนี้เปิดได้ด้วยเราอะเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวเราบอกให้เขาพูดเกี่ยวกับอะไรมากอะเขาบอกเราหน่อยสิพูดเกี่ยวกับกลุ่มโซล่าแล้วเขาชวนเราอะเข้ากลุ่มด้วยนะเขาบอกว่ากลุ่มโซล่าดียังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันดียังไงอะเขาบอกว่าไงอะเขาก็บอกว่าช่องเธออะไม่ดีขโมยเวลาของเด็กไปอะเอ้าช่องชิคกี้พายมันไม่ดียังไงอะทุกคนเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันอะเขาบอกเราแล้วก็จดมาโอ้ยทุกคนทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะแล้วช่องชิคกี้พายอ่ะมันไม่ดีตรงไหนขโมยเวลาเด็กตรงไหนอ่ะชิคกี้พายอ่ะไม่เห็นไปขโมยนาฬิกาของใครเลยอ่ะใช่โอ้ยมันมีอีกอันนึงที่สำคัญด้วยแหละอะไรเหรอฮันน่าแป๊บนึงอ๋อนี่ไงเหมือนเขาอ่ะจะไปนัดพบใครอีกคนนึงไม่รู้อ่ะเป็นคนสำคัญด้วยนะชิคกี้พายสำคัญยังไงอ่ะฮันน่าเธอพอจะจำชื่อได้ไหมอ่ะใครโอ้ยแล้วก็จำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันเขียนไว้ในเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะพีทหน้าพอดพิษอะไรนั่นแหละแล้วก็จำไม่ได้อ่ะเฮ้ยทุกคนงั้นน่ะเราอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะตามโลเคชั่นที่เขาจะนัดกันไปดีไหมอ่ะที่ไหนอ่ะแถวๆโรงแรมฮอปอินนะเฮ้ยทุกคนฮอปอินใช่ทุกคนงั้นน่ะเราอ่ะต้องรีบไปแล้วนะเผื่อว่าเราอ่ะจะได้บอกแสของเจ้าโอเคแล้วนะเก็บเอาไปตัดหมดเลยโอเคแล้วไปแล้วนะฮันน่าเราสิ 20 minutes later เฮ้ยฮันน่านั่นมันพี่เขาจะไปไหนอ่ะพี่พีชกินแหลกเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูสิเฮ้ยเขาเอามือถือมาดูด้วยอ่ะเฮ้ยเขาเดินไปแล้วทุกคนรีบเดินไปตามเขาดีกว่านั่นเขาจะไปไหนอ่ะทุกคนเนี่ยเขาคุยกับคนใส่หน้ากากฮันน่าเธอถือกล้องเ
พื่อนๆเห็นไหมคะอุ้ยนั่นพี่พีชกินเล็กนี่มาอีกคนนึงด้วยอ่ะใช่ชิคกี้พายอ่ะมีเครื่องดักฟังอันนี้เดี๋ยวเราอ่ะจับเขานะคะว่าเขาว่าพูดอะไรกันโอเคแล้วก็ชวนเพื่อนๆด้วยนะอุ้ยดูสิเขาจับไม้จับมือกันแล้วชิคกี้พายป่ะเนี่ยพี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะทำไมพี่คุยกับคนใส่หน้ากากอ่ะคะใช่พี่ร่วมงานกับเขาทำไมพี่จะคุยกับเขาไม่ได้อ่ะพี่พีชทำไมพี่พีชต้องร่วมงานกับคนใส่หน้ากากด้วยอ่ะทำไมพี่ต้องร่วมกับเขาด้วยอ่ะทำไมอ่ะเขาเป็นคนไม่ดีไงอ่ะพี่พีชถามว่าทำไมเขาเป็นคนไม่ดีอย่างไรพี่รู้ไหมพวกเขาอ่ะเป็นคนไม่ดีเขาอ่ะพยายามจะยืดยูทูบเขาจะยืดโลกแล้วที่สำคัญนะเขาจะยืดโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยแล้วพวกเขาอะคิดว่าโลกอะเป็นของพวกเขาเขาไม่ใช่จะยืดแต่ YouTube นะ Facebook Line เนี่ยพี่เขาร่วมกับเขาทำไมอะพี่รู้ไหมเวลาตอนนี้เราเข้าไปร่วมกับเขาแล้วอะพี่ไม่สามารถที่จะออกมาได้นะเฮ้ยที่พายอันนี้พี่จะบอกไม่ได้นะเว้ยแต่พี่ต้องไปก่อนพี่บอกไปชิคกี้พายฮันน่าอะไรเราจะทำไงได้ล่ะงานน่ะ